ลิเดียสารันรัดแจ้งท้อง4มาไม่รู้ตัวตอน3เดือนแล้วพร้อมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านค่ะหลังจากคุณแม่ลูก3ลิเดียสารันรัดได้โพสต์ภาพอันตราซาวเบบีพร้อมแคปชั่นว่าเบบีมาอีกคนแล้วค่ะทําเอาหลายคนไม่ได้ดูคลิปหรือดูไม่จบก็ต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายคิดว่าเธอนั้นตั้งท้องอีกแล้วล่าสุด3สิงหาคมลิเดียได้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอของเป้ MVL ในซิงเกิลใหม่มนุษย์เมียที่บ้านณเชอร์สตูดิโอเธอได้ชี้แจงว่าเป็นลูกของน้องชายพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องบ้านร้อยล้านที่เธอรีวิวนั้นก็เป็นงานจ้างรีวิวบ้านไม่ใช่บ้านของเธอส่วนในเรื่องของอันตราซาวนั้นหลายคนคิดว่าเราท้องไม่ใช่เราค่ะคือเป็นเบบี้คนที่5ของบ้านแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ท้องของเราเป็นของน้องชายที่เพิ่งแต่งงานท้องได้ 3-4 เดือนคือคนเข้าใจผิดเยอะมากแต่ไม่ใช่นะเป็นเบบี้คนที่5ซึ่งจริงๆของเรามีแค่3คนจะไม่ข้ามไปคนที่4ที่5ไม่แฝดค่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าใจผิดเพราะว่าที่โพสต์ไปก็เป็นน้องชายแล้วเพิ่งประกาศได้ไม่นานว่าเพิ่งครบรอบ3เดือนพอดีแต่ขนาดญาติที่แมทที่ไม่ค่อยคุยก็ยังเข้าใจผิดบ้างเราก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะ